เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาให้ความรู้นิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเอารถเข้าไปเคลมสีหรือทำสีไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการนะครับหรืออู่นอกก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราให้ความรู้นิดหนึ่งสำหรับรถคันนี้เป็น Fortuner สีขาวนะครับรถใหม่ป้ายแดงก็เอารถเข้าไปเคลมสีนะครับแต่เราไม่บอกว่าที่ไหนนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับคันนี้มันเป็นโทนสีอ่อนนะครับเวลาเราจอดรับรถอยู่ในโรงรับรถหรือในโชว์รูมต่างๆนะครับมันจะมองไม่เห็นความจริงนะครับความจริงที่ว่าคืออะไรคุณมาดูความจริงจะเปิดเผยเมื่อออกแดดนะครับคุณสังเกตเห็นไหมครับว่าเนี่ยฝากระโปรงมีริ้วรอยเวลาที่คุณจะรับรถนะครับแนะนำว่ารับรถกลางแจ้งนะครับแล้วคุณจะเจอความจริงว่าสภาพแบบนี้มันดีกับสีรถคุณไหมนี่หลายคนนะครับรับรถกลางแจ้งนะครับมองไม่เห็นแต่ในโทรศัพท์มันถ่ายเห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีง่ายๆครับแว่นกันแดดสวมเลยครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็จำลองเป็นตาของคุณครับถ้าคุณใส่แว่นกันแดดดูนะครับบนสีรถเนี่ยคุณจะเห็นชัดเลยว่านี่คือรอยโฮโลแกรมที่เกิดจากงานขัดนะครับบอกได้เลยว่าลักษณะนี้คือโรตารี่เท่านั้นนะครับดูเวลารับรถนะครับกรุณาตรวจสอบดูด้วยสีรถที่คุณเคลมเนี่ยมีการขัดหรือเปล่านะครับแน่นอนมันขัดแล้วมันขัดไม่จบนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องดูคุณเห็นไหมครับว่านี่ขอบคิ้วยางนะครับนี่มีการปั่นมาโดนนะครับแล้วก็มีละอองสีพ่นด้วยนะครับแบบนี้ไม่ผ่านนะครับจริงๆควรให้เขารับผิดชอบนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกจุดเคลมฝากระโปรงนะครับสังเกตเห็นไหมว่านี่ไม่ใช่เมทัลิกนะครับแต่มันคือละอองสีนั่นเองเพียบเลยขึ้นมาเพียบเลยกระจกก็มีบ้างนะครับก็เดี๋ยวต้องแก้กันยาวๆมีหนำซ้ำนี่ได้รอยอีกต่างหากครับผมก็ฝากไว้นะครับเป็นข้อมูลละกันสำหรับคนที่รักรถนะครับเวลาคุณเอารถเข้าศูนย์เข้าโชว์รูมหรืออู่ซ่อมสีอู่นอกนะครับอู่ประกันทั้งหลายทั้งแหล่นะครับถ้าคุณลักรถนะคุณสังเกตดูด้วยนะครับเป็นอย่างเงี้ยคุณจะรับไหมนะครับนี่โฮโลแกรมเพียบงานขัดไม่ได้มาตรฐานนะครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสนั้นก็ปล่อยผ่านได้เลยครับไม่ต้องใส่ใจนะกับจุดนี้อีกนี่ก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะแก้ไขได้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP หน้า